เริ่มกันที่เรื่องแรกครับเรื่องของการเปิดสถานบริการถึงตี 4นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคืนแรกที่มีการเริ่มใช้มาตรการนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตนะครับถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองเมื่อคืนนี้นะครับมีการลงพื้นที่ไปตรวจเข้มร้านต่างๆเพื่อที่จะให้ดำเนินมาตรการตามที่กำหนดเอาไว้นะครับแน่นอนคุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เห็นมาตรการที่ภาครัฐกำหนดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นการลดผลกระทบแต่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆอย่างเช่นคุณผู้ชมที่ติดตามผ่าน Facebook นะคะกดไลค์ถ้าเกิดคิดว่ามาตรการที่ออกมาสามารถควบคุมผลกระทบได้กดเป็นน่าโกรธดีไหมคะถ้าน่าโกรธและคิดว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบตามมาไม่น่าจะควบคุมได้หรือร่วมกันแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง TikTok Live หรือว่า YouTube Live นะคะเพราะว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยเขามีการคุมเข้มเพื่อให้สถานบริการเปิดได้ถึงตี 4แล้วก็หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินที่จะได้เงินจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติแต่หลายคนมองว่ามาตรการนี้จะควบคุมได้จริงหรือเปล่านะคะก่อนอื่นพาคุณผู้ชมมาทบทวนมาตรการกันก่อนนะคะที่มีการกำหนดออกมาว่าถ้าเปิดไปถึงตี 4แล้วสถานบริการต่างๆจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะไม่ใช่ว่าทุกร้านทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะเปิดไปถึงตี 4ได้แต่จะต้องเป็นจำกัดเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นเบื้องต้นนำร่อง5พื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอค่ะเชียงใหม่กรุงเทพมหานครชลบุรีเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตและรวมถึงโรงแรมทั่วประเทศซึ่งมีสถานบริการอยู่ในโรงแรมนั้นๆจะสามารถเปิดบริการถึงตี 4ได้โดยอัตโนมัติประเภทร้านที่เปิดให้บริการนะคะก็จะประกอบไปด้วยร้านที่มีเวทีเต้นรำร้านที่มีการแสดงดนตรีสดโรงน้ำชาผับและคาราโอเกะรวมถึงเทคด้วยที่สามารถเปิดให้บริการถึงตี 4ได้ค่ะส่วนคนที่รับผิดชอบเป็นหลักๆนะครับก็คือในส่วนของร้านครับในร้านเนี่ยจะต้องมีการเข้มงวดใน 3 ขั้นตอนหลักนะครับก็คือ 1 ก็คือเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์ลูกค้านะครับข้อ 2 ก็คือถ้าแอลกอฮอล์มันเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะต้องมีการจัดหาที่พักคอยสำหรับผู้ที่ไปใช้บริการนะครับและข้อ 3 ถ้าลูกค้าไม่ยอมพักครับก็จะต้องหาคนขับรถแทนหรือว่าจะต้องหารถเนี่ยไปส่งลูกค้าโดยที่ให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับส่วนข้อห้ามก็คือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีนะครับรวมไปถึงคนเมาที่ไม่สามารถที่จะควบคุมสติได้แล้วก็คือควบคุมสติไม่ได้นั่นแหละครับสำหรับในกทม.เขาบอกว่ามี3โซนด้วยกันนะครับที่สามารถเปิดถึงตี 4ได้ก็คือที่ย่านพัดพงศ์ครับย่านเพชรบุรีและย่านรัชดาภิเษกรวมๆแล้วเนี่ยมีสถานบันเทิง220แห่งครับถ้าอยู่นอกโซนนิ่งก็จะเปิดถึงตี 4ได้นะครับต้องมีใบอนุญาตเปิดสถานบริการอย่างถูกกฎหมายนะครับใครที่อยู่นอกโซนเปิดได้เหมือนกันแต่ต้องมีใบอนุญาตครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเตรียมมาตรการรองรับเอาไว้แล้วนะครับเขาแยกเป็น3กลุ่มด้วยกันในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยต้องจัดพนักงานตรวจบัตรประชาชนนะครับห้ามให้บริการกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์แล้วก็ห้ามเปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดก็คือตี 4ครับแล้วก็จะต้องไม่ให้มีการพกพาอาวุธนะครับมีการนำยาเสพติดพกพาติดตัวไปรวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในสถานบริการด้วยนะครับแน่นอนตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะอย่างคุณวันเนี่ยแสดงความคิดเห็นบอกว่าตี 4ไม่ไหวค่ะเดี๋ยวปัญหาตามมาอีกคือหลายคนก็กังวลเรื่องของปัญหาที่ตามมาแต่แน่นอนไม่ใช่อย่างที่คุณอนุชาบอกว่าร้านเป็นผู้รับผิดชอบเพียงอย่างเดียวร้านต้องเป็นหลักเพราะร้านเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เปิดถึงตี 4แต่ในขณะเดียวกันตำรวจก็ต้องบูรณาการกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสถานบริการให้ดำเนินการเปิดปิดรวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตสถานบริการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนมียาเสพติดอยู่ในสถานบริการหรือว่าเอื้อสถานที่ให้กับผู้ที่เข้าไปเสพสารเสพติดได้ใช้เนี่ยอันนี้จะต้องมีการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการในการป้องกันเหตุนะคะเขาก็มีการปรับแผนการจัดตั้งจุดตรวจวัดแอลกอ อฮอล์ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีสถานให้บริการหนาแน่นเพื่อที่จะตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ให้กับผู้ขับขี่และปรับเวลาตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับการปิดของสถานบริการด้วยค่ะ